ครับสวัสดีครับวันนี้ทีมงานทำลำโลกทีวีออนไลน์หนังสือพิมพ์ทำลำโลกนะครับได้มายังวัดภูน้อยตำบลชอนโมกอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีนะครับเพื่อมาติดตามในการก่อสร้างอุทยานบูรพาจารย์หลวงปู่แบนจันทสโรซึ่งอุทยานแห่งนี้จะเป็นที่สร้างองค์หลวงปู่แบนขนาดความสูง24เมตรนะครับภายใต้การดำริของพระเดชพระคุณพระโสพลพัฒนคุณด็อกเตอร์นะครับที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค3เจ้าคณะอำเภอหนองม่วงเจ้าวาดวัดภูน้อยนะครับในขณะนี้การดำเนินการก่อสร้างก็ไม่หยุดนะครับผมมายืนพูดวันนี้คือเป็นวันที่6กรกฎาคมนะครับเดี๋ยวผมจะนำผู้ชมไปติดตามการก่อสร้างในจุดต่างๆครับขอเชิญนะครับเด็กข้างในอยู่ครับผมเขาข้างบนนี่คือข้างผิวนอกเสร็จแล้วผิวนอกเสร็จแล้วครับเหลือสเตปูนข้างในแล้วก็ท่อนยาวขึ้นครับอ๋อคือยกขึ้นท่อนยาวขึ้นก่อนครับผมอ๋อใช้ที่เป็นตั้งแต่จีวอยข้างล่างนะครับผมคือขึ้นพร้อมขึ้นปั๊บแล้วก็เชื่อมก่อนจะไปแล้วก็เทปูนซะไม่เชื่อมครับผมกล้าเอาท่อนน้องขึ้นกับท่อนเอวขึ้นตามเลยครับครับพอคือกระลังเขากำลังวงทำวงอยู่เขาวงอยู่ครับเอาใส่เหล็กใช่ไหมก็ใส่เหล็กเทปูนครับผมเทปูนนะครับตอนนี้ใส่เหล็กอยู่ครับอยู่ในฐานครับเขากำลังทำอยู่นะพี่ใส่เทปูนปั๊บค่อยๆยกขึ้นใช่ไหมครับแต่รอปูนกี่วันถึงจะแข็งครับประมาณอาทิตย์ถึงเอาหนึ่งอาทิตย์นะให้อยู่ตัวก่อนนะครับผมให้ปูนอยู่ตัวก็เดือนหน้าผมมาได้เอาขึ้นแน่นอนเดือนหน้าขึ้นแน่นอนนะครับเดือนนี้ยังไม่ขึ้นนะยังครับผมเดือนแต่ว่าต้องเคลียร์ตรงนี้ก่อนครับผมแต่สรุปแล้วคือผิวด้านนอกเนี่ยขัดหมดแล้วครับผมสมบูรณ์แล้วนะก็เหลืออยู่แค่นิดๆหน่อยๆนิดๆหน่อยๆอ๋อแต่ของพี่กำลังขัดอะไรพี่ก็พี่ขัดแขนกับมือเหรอฮะแขนอันนี้แขนกับผมแขนนะแขนกับผมคือหมายความว่าเราจะต้องประกอบแขนให้นิ้วทุกอย่างให้ครบก่อนยกขึ้นไปใช่ไหมครับผมขึ้นไปแล้วก็ต่อโคนเลยเห็นไหมผมเข้าเหล็กเข้าอะไรเรียบร้อยหมดแล้วอ๋อเข้าอะไรเรียบร้อยครับผมโอเคครับคือดูแลในการตกแต่งทั้งหมดครับนะตกแต่งประกอบประกอบด้วยนะครับผมประกอบแล้วขึ้นไปประกอบแล้วเชื่อมต่างๆนะครับผมแล้วก็เก็บรายละเอียดครับเก็บรายละเอียดโอ้ครับประมาณคิดว่าเดือนหน้าจะยกขึ้นได้นะเดือนหน้ายกเดือนหน้าน่าจะขึ้นรอดได้ทำมาหากินให้คล่องทำบุญไว้เถิดเลิศลอยมาวัดผู้น้อยมาเจริญรอยหลวงปู่ผู้วางรากฐานพระครูประพัฒน์ธรรมทินเป็นผู้สืบสานยินดีต้อนรับชาวบ้านรักดีวันนี้ที่ฐานนี่กำลังทำอะไรอยู่ครับพี่ทำเล็กอยู่ครับแต่กับเขาแบบข้าวข้างแล้วก็เทแล้วก็เข้าขึ้นไปข้างบนคือเทจากข้างบนลงมาครับเทลงมาเพื่อให้เต็มถึงฐานข้างบนครับถึงรอยเท้าบนด้วยนะครับอ๋อเพื่อให้เป็นฐานในการยึดก่อนที่จะยกส่วนต่างๆขึ้นไปต่อใช่ไหมใช่ครับอ๋อไอตอนนี้ข้างในกำลังทำอะไรอยู่พี่กำลังข้าวแบบอยู่ครับข้าวแบบคือว่าเอาเหล็กไปสานเป็นกระดูกใช่ไหมเป็นฐานเป็นกระดูกใช่ไหมครับข้าวแบบตามครับแล้วไอ้ที่ข้างนอกนี่คือกันไม่ให้ปูนออกมาอ๋อปูนนะอันนี้เทประมาณสูงขึ้นมา20เซนตัวนี้อ๋อสูงจากนี่20เซนแค่นั้นเหรอครับจากนี่ขึ้นมาจากฐานเนี่ยขึ้นไป20เซนก้นเน็กนี่20เซน20เซนอ๋อปูนแค่นั้นนะครับก็แล้วปูนครับเขาแบบขึ้นไปอีกเทลงมาอีกจากอ๋อคือครั้งแรกนี่คือสูงจากนี้20เซนนะพี่นะครับแล้วพอตรงนี้เสร็จแล้วค่อยๆต่อขึ้นไปอีกครับแสดงทำหลาย2ขยักครับ2ขยักแล้วคิดว่าตรงเทนี่ก่อนครับก็คิดว่าผูกเหล็กอีกนานไม่กว่าจะเสร็จที่กะไว้กะว่าเทวันที่25นี่แหละครับ25กรกฎาคมนี่นะครับคือเทขั้นแรกก่อนขั้นแรกก่อนคือสูงจากตรงนี้20เซนครับแล้วครั้งต่อไปนี่ข้อเดือนต่อไปถึงนู่นเลยนะครับอ๋อถึงนู่นเลยนะครับแล้วพอเทเสร็จแล้วปูนแห้งประมาณกี่วันพี่ถึงจะขึ้นได้พี่โอ้แกหลายวันเติมประมาณอาทิตย์นึงได้นะได้ครับได้นะแกแบบคือแกแบบคือว่าพอไอ้นี้เสร็จอ๋อคือแค่20เซนหลังจากนู้นก็เทลงมาเลยครับเข้าแบบรอจะเข้าแบบเราจะเข้าแบบเลยพี่นะโอ้ยขอบคุณมากเลยพี่บ้านมีศูนย์รวมใจเด่นดังไกลเมืองลบบุรีไว้เหลือกินเหลือใช้คำพรหลวงปู่แบนท่านสอนทำมากิน
เต็มที่เลี้ยงตัวให้รอดครอบครัวให้ปลอดภัยรีกตัญญูกตเวทีและมีใจบุญสุนทานทุกท่านมาวัดผู้น้อยมาเจริญรอยหลวงปู่ผู้วางรากฐานพระครูประพัฒน์ธรรมทินเป็นผู้สืบสานยินดีต้อนรับชาวบ้านรักดีเศรษฐีเรือทองหลวงปู่แบนจันทาสโรนำพาชีวิตเติบโตอาศัยบุญนำสนองดีเพราะพวกสะดวกเพราะเงินสม